ดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์ครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อรวมๆ24ปีที่แล้วครับ3ธันวาคมปี1996ครับศึกมวยชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์ฟลายเวทของ WBA นะครับวันนั้นชกกันที่ Prefectural Gymnasium ในนครโอซาก้านะครับประเทศญี่ปุ่นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกครับซ้ายมือครับชาวญี่ปุ่นนะครับเคจิยามากุชิครับเจ้าของฉายาปรินซ์นะครับเจอกับผู้ท้าชิงชาวไทยขวามือครับพิชิตชอสิริวัฒน์นะครับหรือว่าฉายาว่าไอ้หมัดผีสั่งครับวันนั้นนี่พิชิตบินไปชิงแชมป์โลกที่โอซาก้านะครับในถิ่นของยามากุชิเลยครับยามากุชินี่เป็นมวยจากเกิดที่ฮาโกดะเตะครับก็ป้องกันแชมป์ในญี่ปุ่นนะครับหรือว่าป้องกันแชมป์ในบ้านนะครับก็เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2นะครับของยามากุชิหลังจากชิงได้จากการเอาชนะโฮเซ่ขออภัยครับคาร์ลอสมูรินโญ่นะครับโฮเซ่มูรินโญ่นั้นโค้ชฟุตบอลชนะคาร์ลอสมูรินโญ่จากปานามานะครับในปีเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั่นแหละครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกนั้นก็ชนะคาร์ลอสมูรินโญ่คนเดิมนะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้1ครั้งนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ของยามากุชินะครับส่วนพิชิตชอสิริวัฒน์นะครับหรือว่าชื่อเดิมคือพิชิตน้อยสิทธิ์บางพระจันทร์นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าเต้ครับก็วันนั้นนี่อายุ21นะครับนี่คือการขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ในชีวิตของเขาครับครั้งแรกไฟคลาสสิกของเราเคยนำเอามาให้ชมแล้วนะครับก็ชิงกับเลโอกาเมสครับที่สนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเมื่อปี1994ครับหรือว่าประมาณ2ปีก่อนหน้าไฟนี้นะครับปรากฏว่าพิชิตนั้นต่อยเป็นพระเอกอยู่5ยกกว่าครับยกที่6นี่โดนของเลโอกาเมสเสือเท่าก็ไปชุดเดียวครับเจ๊งชัยไปเลยครับน่าเสียดายสุดๆนะครับในตอนนั้นครับว่ากันว่าแหมเรื่องของกระดูกประสบการณ์เลยครับเพราะฉะนั้นนี่เสริมกระดูกมาอีกรวมๆ2ปีครับอุ่นเครื่องมาอีก9ไฟครับพิชิตได้โอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับในไฟนี้นะครับแต่ว่าต้องบุกไปเยือนครับเรียกว่าบุกไปชิงแชมป์โลกถึงถิ่นครับพิชิตนี่ก่อนหน้านี้อย่างที่เรียนครับว่าชื่อพิชิตน้อยครับสิทธิ์บางพระจันทร์หลังจากพี่ชายครับก็คือพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นี่สละตำแหน่งแขวนนวมครับต่ำไปหน่อยครับกรรมการเตือนสละตำแหน่งแชมป์โลกแขวนนวมไปนะครับพิชิตน้อยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณชัยพักศรีวัฒน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นพิชิตชอศรีวัฒน์เนี่ยนะครับเบสิกสายตาจังหวะฝีมือนี่เรียกว่าระดับแถวหน้าคนหนึ่งครับของบรรดาแชมป์โลกไทยครับสำหรับพิชิตหมัดคมครับฉายาไอ้หมัดผีสั่งนี่ไม่เรียกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับวันนั้นอายุ22นะครับวันนี้ก็ขออภัยวันนั้น21นะครับวันนี้ก็45เลยครับขณะที่เคจิยามากุชินี่วันนั้น22นะครับแก่ออกกันปีเดียวครับวันนี้ก็46แล้วครับบอกกันตรงนี้ไว้สักนิดนึงครับว่ามวยคู่นี้นี่เช็คบินไวนะครับรีบกินรีบไปเพราะฉะนั้นนี่อยากกับพี่ปาครับเอาละครับปวกกันยามากุชินี่ประเภทลีลายั่วยวนกวนบาทาอยู่แล้วครับเพราะว่าไอดอลของเขานี่คือปรินซ์นาซีมฮาเมดครับนาทีนั้นนี่กำลังดังเลยครับแล้วลีลามาดกวนอย่างนี้เลยครับเป็นยอดมวยบาดหนักชาวอังกฤษเชื้อสายเยเมนนะครับปรินซ์นาซีมฮาเมดยามากุชิก็เลยตั้งฉายาตัวเองเป็นปรินซ์เหมือนกันครับแล้วก็ใส่เรียกว่าสวมกางเกงชกมวยนี่เหมือนกันเลยครับลายเสือดาวนี่นะครับเรียกว่าถอดกันออกมาครับทั้งลีลาทั้งการแต่งตัวแล้วครับเอาแล้วครับบวกกันโขกกันออกมาเลยครับว่ากันอย่างนั้นบวกกันขวาคนละทียามากุชินี่สูงนะครับแขนยาวสูงกว่าพิชิตเราถึง5เซนนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่จะแหวกเข้าไปถึงตัวนี่ลำบากหน่อยครับหมดยกที่1รูปเกมยังใกล้เคียงนะครับเทรนเนอร์ที่มุมของพิชิตวันนั้นนะครับแหมชุดขาวๆครับตีมือกันลงไปเมื่อสักครู่นี่ครับก็คืออิสมาอิลซาลาสครับยอดโค้ชชาวคิวบาครับช่วงนั้นก็มาอยู่กับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการของพิชิตนะครับก็เทรนนักมวยในสังกัดนะครับแชมป์โลกหลายคนนะครับซาลาสนี่
ทั้งแสนทั้งพิชิตน้อยพิชิตใหญ่ยกไทยดาวรุ่งนะครับแหมรับเหมาไปเลยครับช่วงนั้นยูวันซาลาสนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับหลายหลายที่ครับแต่ลูกสาวนี่เป็นนางเอกละครอยู่ในเมืองไทยนะครับสำหรับอิสมาอิลซาลาสนี่ลูกสาวสวยมากครับยกที่2ครับดูกันต่อแล้วก็บอกกันไว้ตรงนี้ครับว่าระฆังหมดยกที่2ไม่ดังนะครับอย่างที่เรียนครับมวยคู่นี้นี่เช็คบินไวรีบกินรีบไปครับดูครับใครอยู่ใครไปวันนั้นนี่ไม่มีการถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยนะครับเพราะว่าแหมติดการถ่ายทอดสดพระราชพิธีครับแฟนมวยชาวไทยก็ได้แต่ลุ้นผลการแข่งขันกันแหละครับซึ่งออกมาเป็นแบบไหนนี่คงจำกันได้ครับแต่ว่าวันนี้กลับมาย้อนดูกันหน่อยครับ24ปีที่แล้วครับยามากุชินี่มาดแหมดูครับทำดึงทำล่อหลอกปล่อยแขนข้างลำตัวนะครับกระโจนทุกขวาไปทีนึงขยับเข้าไปครับพิชิตพยายามค่อยๆเบียดนะครับไม่ผลีผามไม่บุ่มบามนะครับยามากุชิก็แยบซ้ายสกัดไปเรื่อยแยบขวาสกัดไปเรื่อยนะครับมวยซ้ายเหมือนกันนะครับคู่นี้กระแทกขวาพิชิตยังหาช่องเข้าอยู่ครับบวกซ้ายแหมฉลับไหลครับลูกนี้สถิติวันนั้นนี่พิชิตชนะ16แพ้1นะครับน็อก8ขณะที่ยามากุชินี่ชนะ21แพ้1น็อก7นะครับก็ใกล้เคียงครับยืนกันค่อนข้างห่างนะครับมวยคู่นี้พิชิตเป็นฝ่ายค่อยๆเบียดเข้าไปครับพยายามจะฝ่าดงแยบของยามากุชิเข้าไปยิงซ้ายไปหมัดนึงแหมดูครับทำยั่วยวนทำล่อหลอกครับแหมยังกระดาวยั่วทีเดียว1 2พิชิตดูครับทำแหมปล่อยแขนแบบตวัดดูครับแกว่งแขนล่อหลอกน่าดูครับยามากุชิพิชิตแยบขวาบวกซ้ายผิดเอาขวาหมัดนี้ครับโอ้โหเต็มกระโดงคางเลยครับหงายตึงเลยครับยามากุชิกรรมการนับเลยครับ5 6 7 8ไม่ไหวครับโอ้ประสาทการทรงตัวไม่ทำงานครับแล้วก็นี่แหละครับพิชิตชอศิริวัฒน์ครับได้เป็นแชมป์โลกจนได้ครับเอาชนะน็อกเคจิยามากุชิไปในยกที่2เท่านั้นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าจบง่ายเกินคาดครับต่อยซ้ายหมัดแรกนั้นผิดนะครับยามากุชิก้มหลบแล้วจังหวะจะสปริงตัวไปครับพิชิตนี่ตวัดขวาตูมเดียวครับเต็มครึ่งปากครึ่งจมูกเลยครับตายังลอยอยู่เลยครับเมื่อสักครู่ส่วนนี้ครับกลุ่มผู้สนับสนุนจากเมืองไทยครับโอ้โหเฮกันสนั่นหวั่นไหวเลยครับเป็นแชมป์โลกสมใจจนได้ครับพิชิตชอศริวัฒน์หลังจากผิดหวังมาในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนหน้าไฟนี้นะครับโอ้โหครับนี่ครับเป็นความสำเร็จเลยครับหลังจากนั้นนี่พิชิตนี่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมาได้5ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโดนปลดครับเพราะว่าแหมไม่ได้ชกนานครับดูครับเต็มเต็มเลยครับหมัดเน่นี่จริงๆไม่น่าลุกด้วยซ้ำนะครับโอ้ส่วนแกจิยามากุชินี่ภายหลังก็เลื่อนรุ่นขึ้นไปชิงแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทนะครับแต่ว่าก็ผิดหวังครับแพ้โคเซ่บูนิญ่าไปนะครับหลังจากนั้นนี่ก็แขวนนวมไปในบ้านปลายนะครับในปี2000นะครับส่วนพิชิตนี่แขวนรวมไปในปี2007นะครับชกไฟสุดท้ายดูครับลุกขึ้นมาแล้วขานี่ไขว้ไปเลข8ครับผู้ตัดสินก็ยุติการชกไปครับพิชิตนี่ปัจจุบันก็45แล้วนะครับก็ฐานะพออยู่พอกินตามสมควรครับเคยทำฟาร์มปลานิลครับทำเรียกว่าเป็นเกษตรกรอยู่ที่ชัยภูมิบ้านเกิดเลยครับแหมครับร้องไห้ด้วยความตื่นตันครับได้แชมป์โลกสักทีครับก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์โลกครับในความทรงจำของแฟนมวยชาวไทยครับดูครับยามากุชินี่ซึมไปเลยครับได้สติแล้วนะครับด้วยความประมาทนะครับแหมกาดตกนิดเดียวครับขวาเต็มๆเลยครับหมัดนั้นนี่ไม่น่าลุกเลยครับเอาข้อจริงเอาละครับและนี่ก็คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามชมนะครับหรือว่าอยากชมคู่ไหนแนะนำกันเข้ามาได้ครับจัดได้จะจัดให้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ชนะได้เร็วจังเลยครับ